ถานีนี้จะตรงกับในส่วนของการที่จะให้ความรู้นะครับกับผู้ประกอบการอู่นะครับก็คือเรื่องของ maintenance เรื่องของการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นอีกสถานีนึงที่ผมคิดว่าเวลาที่จะรถเข้าไปทำการซ่อมบำรุงแล้วจะมีค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่แล้วก็ผู้ประกอบการเองก็จะให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ใช้รถไฮบริดได้เจ้าของสถานีนี้คืออาจารย์ศักดานะครับเชิญครับอาจารย์ศักดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนๆพี่นะครับเพื่อนร่วมวงการทุกท่านนะครับผมสำหรับนิวัฒน์นะครับตำแหน่งนะครับก็เป็นผู้ช่วยพิการนะครับส่วนเอกสารที่นี่นะครับหน้าที่รับผิดชอบก็คือเรื่องของการนะครับอบรมให้กับพนักงานของโตโยต้าทั่วประเทศธรรมดาเนี่ยลูกค้าส่วนมากจะต้องถามว่าเวลาเราจะซื้อรถสักคันนึงเนี่ยลูกค้าจะต้องดูอะไรบ้างลูกค้าจะพูดเสมอเลยว่าจุดคุ้มทุนนะครับจุดคุ้มทุนคืออะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่องของการให้บริการนะครับถ้าเป็นโตโยต้าเราเนี่ยเรามีนะครับศูนย์บริการโตโยต้าเนี่ยรองรับอยู่แล้วนะครับปริมาณนี้เรามีศูนย์รองรับอยู่ประมาณ400กว่าศูนย์ด้วยกันนะครับแล้วเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วสิ่งที่ต่อไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้าไปโชว์รูมเนี่ยบางทีต้องการจะซื้อรถยนต์คัมรี่นะครับรถยนต์คัมรี่เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมีอยู่2แบบอีกคัมรี่แบบธรรมดากับแบบคัมรี่แบบไฮบริดคราวนี้เนี่ยเวลาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยระหว่างคัมรี่ธรรมดากับคัมรี่ไฮบริดเนี่ยลูกค้าจะต้องดูจากอะไรบ้างอีกนะวันนี้ผมจะไปดูว่าในการให้บริการเนี่ยแต่ละระยะเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่บ้างคราวนี้มาดูนะครับสำหรับโตโยต้าเองเนี่ยในการเช็คระยะเนี่ยเราจะมีการเช็คระยะฟรีสำหรับลูกค้าเนี่ยสำหรับค่าแรงเนี่ยอยู่5ระยะด้วยกันคือที่10,000โล20,000โล30,000โล40,000โลแล้วก็50,000โลเราจะฟรีในส่วนเรื่องของค่าบริการค่าแรงแต่ค่าอะไรเนี่ยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองผมจะยกตัวอย่างถ้ารถยนต์ใช้เป็น1ปีเราคำนวณแล้วว่าใน1ปีเนี่ยระยะทางการวิ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 โลถ้า 20,000 โลเนี่ยคัมรี่ไฮบริดเนี่ยจะต้องมีค่าอะไรในการเช็คระยะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,803 บาทแก๊สโซลีนธรรมดาคัมรี่ 2,500 เหมือนกันอยู่ที่ 1,803 บาทไม่มีส่วนต่างเลยแต่ถ้าเป็นที่2ปี40,000โลเราจะเสียค่าอะไรของไฮบริดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,803 บาทนะครับถ้าเป็นแก๊สโซลีนธรรมดาเนี่ยเราจะเสียค่าใช้จ่ายค่าอะไรเนี่ยนะครับเช็คระยะอยู่ที่ประมาณ 2,608 บาทส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ255บาทนี่คือส่วนต่างของมันดูนะครับทุกระยะถึงที่ 50,000 โลไอ้ทั้งที่5ปี 100,000 โลส่วนต่างของอะไรก็อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทไม่ต่างอะไรกันมากเลย10ปีล่ะ10ปีนี่เราคิดกันค่า 200,000 โลนะครับค่าน้ำมันเนี่ยจะมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทนี่คือส่วนต่างของมันแต่ถ้าการทำมันจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่ามากกว่า 200,000 โลครับ10ปีเราจะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นแต่ส่วนต่างของอะไรลองดูในด้านเห็นไหมอยู่ที่ประมาณหลักร้อยแค่นั้นเองแต่บางคนถามว่าเอ๊ะและไอ้ส่วนต่างตรงนี้มันแตกต่างกันตรงไหนผมจะให้ดูครับคาดว่ามันมีอะไรที่แตกต่างบ้าง1น้ำมันเครื่องยนต์2ตัวนี้เหมือนกันครับ 2,500 ใช้น้ำมันเก๋เองนะครับคือ 10W30 นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาท 2,000 นี่เหมือนกันครับไส้กรองน้ำมันเครื่องเหมือนกันปลั๊กถ่ายเหมือนกันครับน้ำมันเบรกอันเดียวกันราคาเดียวกันครับ230บาทก็อากาศจะต่างกันนิดนึงไฮบริดก็กลายอยู่ที่ประมาณ830บาทมันลูกใหญ่กว่าแล้วจันใช่ไหมมันลูกจะเล็กกว่าครับแต่ว่ามันตั้งกันตัวจะดีกว่าส่วนอันนี้หัวเทียนทั้งคู่เนี่ยเป็นอีดีเดียนทั้งคู่แต่ว่าไฮบริดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,800 ธรรมดาเย่อยู่ที่ 3,160 มันแตกต่างตรงไหนถ้าไปดูแล้วมันคนละเบอร์กันสำหรับไฮบริดเนี่ยอีดีเดียนคือที่เราเรียกว่าอะไรนะหัวเทียนอะไรทองคำขาวที่เป็นเข็มใช่ไหมครับที่ปลายหรือว่าแบบทองคำขาวเนี่ยไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นเข็มทั้งสองฝั่งฝั่งก็ลบก็เป็นเข็มแล้วฝั่งก็ตรงกลางก็เป็นเข็มแต่ถ้าเป็นที่ธรรมดาตรงกลางเป็นเข็มอย่างเดียวแต่ตรงปลายที่เป็นเขี้ยวธรรมดาส่วนอย่างอื่นเห็นไหมครับมาดูตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเวลาเปลี่ยนสายพานคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ40,000กว่าบาทแต่ไฮบริดไม่ต้องเสียครับเพราะอะไรไม่มีสายพานสายพานไม่กลับอะไรครับที่ธรรมดา
ม่ใช่คอมแบร์ปั๊มน้ำได้ชาร์จแต่ไฮบริดปั๊มน้ำเป็นปั๊มแบบไฟฟ้าได้ชาร์จมันอยู่ที่เกียร์ครับที่ว่า EG EG 2นะครับทำงานส่วน MG 1ครับMG 1ส่วนแอร์มันเป็นใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับมันไม่ได้ใช้ชื่อเป็นตัวขับ MG 2เพราะฉะนั้นเนี่ยสายพานก็ไม่ต้องใช้ใช่ครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ธรรมดาแก๊สโซลีนธรรมดา 2,700 แต่ว่าไฮบริดเนี่ยอยู่ที่ 8,000 กว่าแพงเพราะอะไรไฮบริดมันจะมีแบตเตอรี่อยู่2รุ่นด้วยกันแบตเตอรี่รุ่นใหญ่ไว้สำหรับขับมอเตอร์ engine 1 engine 2ใช่ไหมครับแบตเตอรี่รุ่นเล็กไว้สำหรับรักษาความจำแล้วก็เรื่องของไฟแสงสว่างต่างๆแต่ว่าแบตเตอรี่รุ่นเล็กเนี่ยมันอยู่ในห้องเก็บของด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนั้นจะใช้แบตเตอรี่แบบใช้น้ำตันไม่ได้แล้วเหมือนสมัยก่อนไม่ได้มันเป็นแบตเตอรี่แห้งเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดการระเหยของกดต่างๆใช่ไหมครับเพราะงั้นแบตเตอรี่ต้องพิเศษหน่อยแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่าราคาเนี้ยข้างนอกก็มีขายแต่ถ้าถามว่าแบตเตอรี่รุ่นใหญ่นะโตโยต้าเรารับประกันที่10ปีนะครับ10ปีเรารับประกันถ้าภายใน10ปีที่คุณเสียปั๊บเอามาเปลี่ยนได้เลยครับ10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับก็ได้คุยกับอาจารย์มนัสครับว่าถึงแม้เปลี่ยนมือไปแล้วหรือหลังจาก5ปีไม่เข้าศูนย์ก็ไม่ขาดวอรันตีสำหรับแบตหรือแม้แต่คอมแอร์เสียแล้วไปเปลี่ยนข้างนอกก็ไม่ขาดวอรันตีสำหรับแบตเตอรี่10ปีโอเคนะครับส่วนอย่างอื่นนี่เหมือนกันหมดครับจุดที่ได้เปรียบอีกส่วนหนึ่งของ Camry ของรถไฮบริดนะครับก็คือสภาพเบรกอายุประมาณ3เท่าตัวมากกว่าอะไรครับรถธรรมดานะถ้าคนเคยซ่อมรถไฮบริดหรือมีรถไฮบริดใช้โอ้สภาพเบรกมันไม่ค่อยสึกเลยเพราะว่าอะไรครับ MG2 นั่นแหละครับมันทำหน้าที่ดังนั้นนะตัวนี้เป็นจุดหนึ่งสภาพเบรกชุดนั้นเท่าไหร่ครับ 2,000 ครับ 2-3,000 ครับดังนั้นในช่วง 100,000 กิโลเนี่ยนะครับเราเซฟเงินไปอีกประมาณ 2,000 บาทถ้าเทียบกับธรรมดาแล้วเนี่ยอันนี้ตัวเห็นชัดเจนนะครับเหตุเพราะว่าอะไรครับ MG2 มันช่วยเบรกนะครับถ้าเบรกถ้าไม่สึกเลยนะตัวแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเมื่อกี้คุณบอร์ดเสริมไปแล้วอันนี้ปัจจุบันก่อนหน้านี้นะครับราคาสูงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บอกว่าค่าบำรุงรักษาสูงเพราะตัวนี้ข้างนอกมีขายนะครับมีตั้งหลายยี่ห้อใช่ไปหมดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงสรุปแล้วค่าบำรุงรักษาในภาพรวมถูกกว่าเป็นข้อตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราได้ยินมาคืออะไรครับใช้รถไฮบริดแพงค่าบำรุงรักษาสูงมากอย่าไปใช้นี่ครับตัวนี้ผมว่าในหน้านี้จะตรงกับทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้กับการที่จะซ่อมบำรุงใช่ครับเพราะว่าทำได้หมดเลยในเรื่องปรับอากาศโอริงท่อแอร์ไล่ลงมาผ้าเบรกชุดซ่อมยางลูกหมากลูกปืนล้อช่วงอับทำได้หมดครับเทคนิคง่ายๆในการไล่ลมเบรกแบบของรถไฮบริดครับโอเคไล่น้ำมันเบรกนะครับคือการไล่ลมเบรกในระบบไฮบริดอันนี้ฝากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไล่ลมเบรกหรือปิดน้ำมันเบรกเนี่ยจะทำให้ปั๊มเนี่ยมันเสื่อมนะครับมันมีปั๊มสร้างแรงดันสูงอยู่ไปรอไว้ในกระปุกอัดสร้างแรงดันเอาไว้มันรอจังหวะแล้วเราหยิบเบรกเมื่อไหร่มันจะปล่อยวางให้น้ำมันไปที่ลูกสูบเบรกเพื่อเกิดการเบรกคือนี้ถ้าน้ำมันเบรกไม่มีการเปลี่ยนเนี่ยตัวอะไรฮะมันจะสึกเกิดกลายเป็นผงเหล็กไปอุดตามวาล์วสุดท้ายไฟเตือนมันจะโชว์นะครับจะกลายให้เกิดการเป็นปัญหาดังนั้นทุก 20,000 จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก่อนหน้านั้นนะครับ10ปีไปวอลลี่ทำไมแบตเตอรี่เขาเคลมให้ไหมครับเคลมให้ถึงแม้คุณจะเปลี่ยนมือที่2มือที่3มือที่4หรือไปอะไรไปลื้อนี่มามันคนเรื่องกันแบตเตอรี่เขายินดีให้เคลมโดยที่ไม่จำกัดระยะทางในเวลาเท่าไหร่ครับ10ปีตรงนี้ก็โอเคนะครับก็วอลลี่ฟรีนะครับแบตเตอรี่เข้าใช้ใช่ไหมว่าไม่ต้องกังวล10ปีใช้ไปเลยถ้ามีการบำรุงรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆได้ไปอีกเยอะเลยดูจริงๆแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเนี่ยซึ่งดูสูงกว่าซึ่งในระยะ10ปีก็ยังอยู่ในหลักร้อยยังไม่ถึงพันเลยเมื่อเทียบกับค่าน้ำมันที่ประหยัดไปใน10ปีนี่หลักแสนนี่ผมว่าคุ้มกว่ากันเยอะมากครับแบตเตอรี่ตัวลูกใหญ่10ปี10ปีตัวนี้หมายความว่า1คือคุณใช้รถไป5ปีหรือคุณเสียโตต้าหรือ8ปีคุณเสียตัวคุณเข้ามาหาโตต้าทางศูนย์เนี่ย
สามารถเคลมให้คุณได้เลยซึ่งคุณจะได้ในระยะวอรันตี10ปีจริงๆแต่ถ้าจากที่ผมพอทราบข้อมูลจากที่อาจารย์เคยเล่ามารถบางคันวิ่งถึง400,000 โลยังไม่เป็นอะไรเลยนะ